โอ้พี่น้องจ๋าดูสัตว์ป่าดูจ้าหลายคักจ้าพี่น้องกวงปลาจ้ากวงปลากวงปลาเป็นฝูงเลยจ้าเป็นมาออกหากินตามหนทางอันนี้คนละกลุ่มกันดิจ้าคนละกลุ่มกันกับยูอโมยูนทีไอ้ปลาแถวบ้านนาว่าแมนตุกลุ่มนี้จะมีที่โตนั่นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11โตจ้านี่มี11ตัวกวางป่าค่ะธรรมชาติธรรมชาติที่ทำให้สุขใจก็คือตรงนี้แหละจ้าพี่น้องเยอะมากพากันหากินรวยๆอยู่รักสวยงามมากพี่น้องจ๋าHär och se bort i Soliga. En miljon. Ja, vi tror 700 000 till en miljon. Om säga, trät mena. Nej, pappa ska säga. Frågan är om jag köper och säljer skogen. ส่วนไม้ยืนนี่กับพ่อขายเราท่านป้านี่กับป้าอีกป้าไก่ตรงนึงก็ร่วมกันไปกับสิรวมประมาณเป็นล้านคนฮะยาวิลินต์อ่ะมามาซาลีตันนันมันจะยาวิลัตสู้ฟูวินต์นั่นดูพร้อมไหมมาสะดุยาวยาวยาวเวียดเพิ่งจะไปตัดต้นไม้ต้นพุ่นฮะตัดต้นไม้จะพี่น้องครับพี่น้องไปเบิ่งวิธีตัดต้นไม้น้ำเพิ่นตัดต้นไม้อีกค่ะอึ๊บคุณมีอุปกรณ์ว่างาไม้มันคือหักลงมันคือหักลงมันล้มสิคุณบาวันบ่แมน
ว่ามันล้มเพราะว่าช่วงที่เราอยู่เมืองไทยเนี่ยมันมีเสนอหลายหิมะมันลงหลายแล้วมันเกาะมันเกาะต้นไม้จ้ะเพราะมันเกาะแล้วมันก็หนักเพราะมันหนักแล้วมันเลยหักคนไว้วางสั้นนี่คือเพิ่นสิรู้จ้ะเพราะว่าต่อกับบ่รู้ต่อกับแค่เล่าไปตอนนี้ก็เลยถามถึงว่ามันเป็นหนังลุ้มขัดดีเริ่มเอาสายรัดปักไว้แล้วก็ถึงมันบางเสียงดังใช่ไหมพี่น้องเนาะเราไปนั่งรอที่รถดีกว่าเพราะว่าหนาวด้วยหนาวรองเท้าก็ใส่รองเท้าบูทธรรมดาได้กับจากยางเหล่นยางชมปลาเหล่นจากน้อยเนาะยางไปเบิ้งกันพาพี่น้องยางไปเบิ้งอู้นั่นพาพี่น้องยางไปดูตรงแม่น้ำนี่ก่อนแม่น้ำโอ้ยแม่ร้อนโอ้โหไอแม่น้ำตรงริมแม่น้ำตรงนี้มันจะเป็นน้ำแข็งนะคะแม่น้ำช่วงนี้จะเป็นน้ำแข็งกับพี่น้องนี่ก็ต่อคลิปวันที่คลิปแรกนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นคลิป2ติดต่อภาค2นะจ๊ะพี่น้องพาพี่น้องมาดูปลาภาคแรกต่อกับพาพี่น้องมาเห็นกวางวิ่งเต็มวันนี้จะพาไปดูแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งที่เขาบางคนบางที่เขาก็จะขับรถกันเล่นตรงแม่น้ำแถมมันน้ำแข็งหนาน้ำแข็งหนาก็สามารถขับรถนี่แฟนมาตัดไว้คุณแล้วก็ตอนจะเขาก็สิขับรถขี่วนเล่นในน้ำแข็งนะจ๊ะมันก็สนุกแล้วมันก็สิสไลด์ลื่นดีแต่บางคนเขาก็มาเล่นสกีสกูเอารองเท้าสกีค่ะมาเล่นก็จะสนุกสนานกันอีกแบบหนึ่งกิจกรรมของที่นี่เขาก็จะเล่นช่วงหน้าหนาวจังสิแหละจ้ะส่วนของต่อนี่ก็เป็นชีวิตสาวไทยในชนบทอยู่กับสามีนะคะก็บ้านๆก็อยู่กันแบบบ้านนอกบ้านๆกันอุ้ยห้อยๆกวงปลาจ้ะนี่แสดงว่ากวงปลาหลายอยู่ดิเนี่ยดิกวงปลากับม้าหลายอยู่ทั้งโร่อยู่ทั้งกวงปลาเนี่ยจากกวงปลากับสิตัวใหญ่อยู่ดิเนี่ยแม่ห้อยเพิ่นห้อยกวงปลาตัวใหญ่อยู่จังซี่อยู่สิกะหน้าฮ้อนกะเก็บเฮ็ดเสร็จกะมาหน้าหนาวกะมาตัดฟืนตัดต้นไม้ไว้ถ้าเฮ็ดฟืนตั้งไฟตัดไว้ถึงเวลากันมื้อใดนั่นแฟนก็สิลากออกไปไว้บ้านนาแล้วลากไปไว้แล้วก็สิขอยามนั้นเพิ่นก็สิมาตัดเป็นปืนไว้กับลูกชายคนนี้ล่ะจะเฮ็ดอยู่คู่เดียวยุ่งสิล่ะเฮ็ดบ่ได้อยู่ได้เซาดอกจ้ะพี่น้องชีวิตไอ้ทุกมัดแล้วก็ลำบากอยู่แล้วก็บ่แม่นชีวิตที่สบาย
ก็พาบึงป้าไปเรื่อยๆเนาะตัวกับว่ามันได้สบายให้กันจ้าเพื่อนเอาอยู่น้ำกันกับอยู่กันไปบ่ได้ล่ำได้ด้วยดอกจ้าพี่น้องแต่กับพากันอยู่กันไปอยู่ใส่อยู่บ้านเมืองไทยตัวกับว่ได้ด้วยอยู่นี่ตัวกับว่ได้ด้วยเพียงแต่แบบว่าขยันทำมาหากินเราก็มีอยู่มีกินว่าจ้าพี่น้องนี่ตัวพายางลงเนินนี่เพิ่นมาตัดป้าหอดพี่ตัดต้นไม้พี่หลายเราตัวนี่แหมเพิ่นตัดมาเบิดเราตัวเนี้ยแต่ว่ากับมันกับยังหลายอยู่จะต้องตัดออกอีกหลายตัวต้องยางระวังเพราะว่าถ้าเหยียบน้ำแข็งตอนนี้เพราะว่ามันหลบเนี่ยจะน้ำแข็งมันสิลื่นตัวบ่ได้ใส่รองเท้าสำหรับหน้าหนาวมาตัวใส่รองเท้าบูทหน้าห้อนมาสำหรับมันเหยียบลงมันก็เลยลื่นมันบ่เกาะน้ำแข็งที่นี่อยู่นี่เราต้องแบบใส่หิมะเอ้ยใส่รองเท้าสำหรับหนาหนาวมันก็สิสำหรับพื้นมันก็สิเกาะน้ำแข็งได้นี่จ้ะต้องสิพาไปเบิ่งนะพาพี่น้องเว้าเล่นกันไปเรื่อยๆเนาะจ้าคุยกันไปแล้วก็ไปดูน้ำแข็งเป็นน้ำเป็นน้ำแข็งบ่ฮู้ว่ามันละลายไปกับบ่ฮู้นะจ้าแต่ว่าละลายก็สามารถยางลงไปเล่นได้แต่ว่าก็สิลื่นเด้ยางลงไปเพราะว่าบ่ได้ใส่รองเท้าไอ้นั่นบ่ได้ใส่รองเท้าหิมะบ่ได้ใส่รองเท้าหนาหนาวนี่ที่ข้างก้อนต่อกับแฟนขี่รถที่มีหิมะหลายๆขี่รถมานี่เราก็สิเลี้ยวกลับขึ้นมาเบิ่งกลับขึ้นไปเพิ่นอยากซื้อไว้อยู่แม่เพิ่นว่าอยากขายปลาเพราะว่าพ่อกะบ่สบายบ่มีคนดูแลเพิ่นก็ว่าอยากขายแต่แฟนต่อเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยากซื้อไว้เพิ่นก็บ่อยากให้ขายผู้อื่นเสียดายพื้นที่เสียดายที่เพิ่นว่านะเพิ่นอยากซื้อต่อก็เสียดายอยู่คือกันแหละแต่ว่าก็บ่อยากเป็นหนี้ตอนเฒ่าแม่จ้ะพี่น้องเพราะต่อก็บ่อยากเป็นหนี้ตอนเฒ่าแต่ว่าต่อก็อยากเก็บเงินเก็บทองไว้ดูบ่อยากเป็นหนี้ตอนเฒ่าตอนแก่สิมาคิดว่าโอ้ยหาเงินใช้หนี้แต่ธนาคารมันก็เหนื่อยล้าเนาะพี่น้องมันเหนื่อยมันล้าแต่เพิ่นก็อยากได้น่ะแต่ว่าคันได้ค่ะคันซื้อไว้ก็ขายต้นไม้ก็ได้อยู่จ้ะแล้วเฮาก็ปลูกต้นไม้ทดแทนไว้แล้วก็เป็นสมบัติของลูกๆต่อไปเพราะว่าต้นไม้อยู่นี่กว่าจะขายได้เราต้องใช้เวลาปลูกเนี่ยปลูกมาแล้ว66ปียังไม่ได้ขายเลยค่ะเนี่ยพี่น้องนี่แหละถ้าเราปลูกตอนขายแล้วปลูกก็นู่นแหละลูกหลานเหลนหลวนเฮาต้องคือล่ะจังสิได้ต่อเพราะว่าปีนึงมันก็แค่ปงยอดขึ้นมาแค่ยอดเดียวนะจ๊ะนี่คือแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งจ้ะพี่น้องแม่น้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งต่อไม่รู้นะว่านี่มันหนามากนี่ต่อพาเดินพาพี่น้องเดินดูเนี่ยมันหนามากแต่ต้อเดินลงไปไม่ได้เพราะว่าต้อบ่ได้ใส่รองเท้าหิมะเบิ่งนะจ๊ะพี่น้องเนี่ยสามารถเล่นสกีได้สบายสบายนี่ต้อนั่งเล่นสนุกอ่ะต้อมาเล่นคนเดียวก็สนุกอ่ะพี่น้องดูต้อนั่งอยู่ตรงเนี้ยต้อเดินไม่ได้ต้อต้องนั่งแล้วมันสนุกมันลื่นน่ะพี่น้องจ๋าเล่นน่ะมันสนุกดีถ้าเป็นรองเท้าไอ้นั่นสกีต้อก็จะก็แบบจริงๆต้อก็เล่นสกีรองเท้าสกีบ่เป็นดอกแต่ว่าลูกๆเขาเล่นเป็นมันสนุกถ้ามาเล่นอย่างซี่นะจ๊ะพี่น้องดูเสียอยากเล่นน่ะมันลื่นดีด้วยที่พี่น้องจ๋ามันลื่นดีจ้าแต่เขาเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนี่คือแม่น้ำนะพี่น้องแม่น้ำเป็นแบบว่าต่อตูดไปดิต่อย่านเมินต่อบ่ได้ใส่รองเท้าเสนอแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็งอ่ะตรงที่ริมบ้านที่ริมนั่นก็จะเป็นบ้านพักร้อนค่ะมันจะเป็นบ้านพักร้อนของเพื่อนดีที่ริมที่อยู่ริมแม่น้ำอย่างเงี้ยมันจะสวยถ้าหน้าร้อนเขาจะสวยงามถ้าผู้ใดมีบ้านอยู่ริมแม่น้ำนี่จ้ะน้ำผักร้อนบ้านผักร้อนอยู่ริมแม่น้ำนี่จะมีความสุขมากต่อต
็ยืนไม่ได้นะถ้ายืนมันจะลื่นเนี่ยเพราะว่ารองเท้าอย่างเงี้ยพี่น้องรองเท้าอย่างเงี้ยมันจะลื่นเนี่ยมันลื่นมากแต่มันก็สนุกอ่ะวันนี้พามาเล่นจังสิเด้อจ้าพามานั่งเล่นจริงๆอ่ะต่อกับแฟนลาสิพากันมาปีนลาปิ้งนั่งปิ้งกันอยู่แม่น้ำกันจังสิล่ะจ้ามันก็มีความสุขแล้วก็อีกอย่างนึงนะจ้าพี่น้องเราก็จะมาตกปลากันเจาะน้ำแข็งตกปลากันเดี๋ยวสิให้พี่น้องเบิ่งนะจ้าว่าเจาะน้ำแข็งตกปลากันสิสนุกขนาดใดแต่มื้อนี้ต่อกับสิพาพี่น้องต่อสิเล่นหิมะนี่เล่นน้ำแข็งนี่ก่อนเล่นเหมือนเด็กเลยแฟนทำงานไปแล้วก็เล่นเหมือนเด็กไปต่อกับต่อกุ๊กก้าลูกต่อญาติต่อลื่นนี่มันสิลื่นเพราะว่ารองเท้าต่อมันบ่แม่นรองเท้าเกาะน้ำแข็งจ้ะหิมะนี่น้ำแข็งนี่สิหนามากเลยจ้ะพี่น้องน้ำแข็งนี่จะหนามากเลยค่ะต่อย่านต่อลื่นนี่ต่อพาพี่น้องมาเบิ่งซื่อๆนะจ้าว่าน้ำแม่น้ำของเราน่ะจะเป็นน้ำแข็งที่สามารถลงวิ่งเล่นได้แล้วก็ขับรถได้ในตรงนี้เพราะว่ามันหนามันหนาแล้วก็ลบแล้วก็มันหนามากแล้วก็เราจะพากันบางคนเขาก็จะขับรถเล่นขับรถวนเล่นที่แม่น้ำนี้ค่ะแต่ตอนนั้นก็จะเป็นน้ำแต่ตอนนี้เป็นน้ำแข็งแล้วค่ะคลิปนี้ต้อก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพาคุณมาดูน้ำแข็งน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งกันแล้วก็จะคุยกันเพลินๆไปนะคะคุยเพลินๆพี่น้องชมสถานที่ที่สวีเดนป่าและธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็จะมีบ้านพักร้อนริมแม่น้ำริมแม่น้ำบ้านพักร้อนริมแม่น้ำก็จะสวยงามแล้วก็หน้าถ้าเป็นหน้าร้อนเขาจะมาอยู่เนี่ยแล้วก็จะเล่นน้ำแล้วก็จะมีความสุขคือมีบ้านพักร้อนอยู่ริมแม่น้ำนี่คือความสวยงามแล้วก็น่าทึ่งของสวีเดนอีกอย่างหนึ่งค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็พามาคุยกันเมาท์มอยกันสนุกสนานอีกในรูปแบบของการมาที่ป่าน้ำป่าแม่น้ำน้ำแข็งนะคะวันนี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต่อด้วยนะคะสวัสดีค่ะ